ี้ Channel อีกแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงตะลุยกินและตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ตลาดนัดหัวหมูบอกเลยว่าวันนี้ไม่อั้นเดินได้ยันเช้าใช่แล้วคือตอนนี้หิวมากข้าวเย็นไม่ได้กินด้วยเมื่อก่อนเนี่ยคือเรามาบ่อยมากนะครับใช่แล้วคนเยอะมากใช่ฮะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่เคยได้มาแต่วันนี้มาแล้วนะครับที่นี่ของทานเยอะมากๆเลยนะครับค่ะร้านแรกเลยข้างหน้าเราใช่คือแบบร้านดังไปอย่าพูดเยอะร้านขนมจีนโอเคนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดือนบอกว่าอยากมากินเลยนะร้านนี้นะก็จะเป็นร้านขนมจีนนะครับค่ะชื่อว่าร้านอะไรเอ่ยชื่ออุราขนมจีนชื่ออุราใช่แล้วนะร้านนี้คือเป็นทีเด็ดของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับใช่คือแบบดีมากอร่อยมากฟิล์มสั่งอะไรไปเมื่อกี้กะทิ2ของฟิลแล้วก็ผสม1เดี๋ยวกะทิ2ของฟิลใช่คนเดียว2เลยเหรอคะน้องฟิลใช่กินได้กินหมดบอกเลยหิวใช่มั้ยคะได้แล้วมาตักผักกันก่อนโอเคได้ค่ะนี่น้องฟิลชอบกินอันนี้ผักดองอันไหนคะอันนี้อร่อยไข่ก็คือบริการตัวเองด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะน้องฟิลเอาไข่ไปฟองนึงไข่แฝดนะทางร้านแสดงของใหม่โอ้พี่เขารู้ได้ไงว่าไข่แฝดพี่รู้ได้ไงเขาว่ามันคือไข่แฝดเราฟังจากความมันครับโอ้อุ้ยจริงด้วยเดี๋ยวเกย์ทางเจ้าของร้านบอกว่าไข่เนี่ยเขาเป็นไข่แฝดนะแกะมาคือแฝดจริงๆนะใช่สั่งพิเศษมาเลยนี่น่ากินอ่ะแม่เดือนเป็นไงบ้างเข้มข้นมากอร่อยใช่ไหมน้ำยาแนะนำเลยนะครับใครมาเที่ยวตลาดหัวมุมนะแวะมานะครับร้านนี้เลยนะถือว่าดีมากนะอร่อยไม่อร่อยก็ดูสิดูหาเต็มร้านเนาะตอนนี้นะคะเราก็กินขนมจีนชื่นอุราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกินไปทั้งหมด7จานฟิลคนเดียวมาให้เนี่ยพ่อ2แม่2ฟิล2แล้วก็ฟิล1ก็รวมเป็น7จานขนมถ้วยอีกโอ้อะไรเยอะตั้งแต่เธอสั่งคนเดียวตอนแรก2และก็คืออร่อยมากนะครับแม่กับพ่อเดินอยู่แล้วพ่อเห็นว่าเฮ้ยน่ากินก็เลยสั่งมาแล้วแม่ชิมเฮ้ยอร่อยเอาอีกคนนึงก็นั่นแหละก็จบที่7จานนะคะโอเคแน่นอิ่มแล้วว่าคือร้านนี้อร่อยจริงแล้วทีนี้เรามากินที่นี่ไปตั้ง7จานแล้วทีนี้เราจะไปต่อที่อื่นไหวเหรอแต่ทำไมเราจะกินไม่ได้ไม่ได้ดูตาฟิวเลยลอยแล้วอ่ะมันเดินไม่ไหวแน่นสรุปเดินขับไปที่จอดรถกลับบ้านจบคลิปเฮ้ยไม่เอาดีอยากกินกุ้งถังเอาไซส์เล็กก็ได้อ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้านะคะที่ฟิล์มเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อยืดแต่ว่าเสื้อเขาก็จะว่าเป็นแนวแบบที่ฟิล์มใส่ตัวใหญ่นะคะโอเวอร์ไซส์ใช่แต่ว่าฝั่งนี้ก็เริ่มเป็นของกินแล้วนะก็จะคือจะตีคู่กันเลยของกินกับเสื้อผ้าอันนี้ก็คือเราอยู่โซนของกินแล้วนะคะนี่ร้านนี้เป็นหนังไก่กรอบแล้วก็มีหมูกระจงอร่อยอร่อยด้วยนะคะกรอบนี้เราก็ต้องเอาหนังหมูพอจะได้ทานได้แล้วค่ะเพราะว่าสามารถปรุงรสได้ด้วยพอเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเชคชิมก่อนได้ด้วยนะโอ้กรอบมากเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างแม่อร่อยเอาหนังไก่หัวเป็นไงพี่ฟิล์มไก่ด้วยหมูด้วยน่าทานมันดูกรอบมากเหมือนขึ้นมาจากกระทะเนาะกรอบกรุบๆเลยนะฮะไอ้นี่หมูแหนมที่แม่บอกว่าอยากกินแม่เดือนเมื่อกี้ชิมอะไรไปแหนมหมูค่ะแหนมคอหมูคืออร่อยเดือนละ50บาทใช่ค่ะอย่างนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆใช่ไหมแม่ใช่มีข้าวเหนียวไข่ด้วยเอาล่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรแน่นแล้วจะกินของหวานเฮ้ยกินบนรถได้ใช่ของอร่อยเพราะจำได้ว่าเคยมาที่นี่แล้วเคยซื้ออันนี้แหละทานบนรถคืออร่อยมากนะครับใช่เขาเรียกแหนมที่กรงอ่อนใช่ไหมแม่ทอดเนาะอันนี้แหนมคอหมูแล้วก็แหนมเอ็นไก่ครับมีหลายแบบมากโอเคนะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่เลยนะอันนี้เราคงต้องเอาไปกินกันในรถนะแม่เนาะใช่โอเคได้เดี๋ยวต่อไปด้วยค่ะแว่วๆว่าแม่จะไปซื้ออะไรนะชูโรสชูโรสที่มันเป็นแบบเกียวใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันได้ครับเราจะไปกินของหวานถึงแล้วร้านข้างๆกันนี่แหละไกลมากเลยนะเนี่ยร้านหมูอยู่นี่เมื่อยมากเลยหมูเอาไปสั่งนะแม่หน่อยเอาอะไรคะเอาออริจินอลใช่อ้าวทำไมแม่ไม่สั่งเองล่ะเออน้องฟิวสั่งให้แม่หน่อยหนูงงมากนะไอ้เราก็คิดว่าจะสั่งย่าแบบใส่นูเทลล่าราดเรนโบว์มีเกรดอะไร
ออริจินัลออริจินัลอันนี้คือทำสดๆใหม่ๆเลยนะครับนี่ออกมาแล้วนะอุ้ยอันใหญ่มากเลยนะพ่อดูลงกระทะไปแล้วโอเคนะก็คือเขาทำสดใหม่เลยใช่ไหมใช่ค่ะสั่งปุ๊บเขาก็ทำเลยเขาจะไม่ทำสต็อกไว้ใช่ไหมพี่เฟย์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่กองอ้าวได้มันแล้วน่ากินไหมล่ะเฉลยคนหนึ่งแม่นี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย49บาทค่ะครับผมเอ้ายังไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้จ่ายตังค์พี่ผมก็รออยู่อุ้ยร้อนจริงด้วยพ่อแล้วถ้าฟิล์มแบบว่าไปกัดของแม่สักนิดนึงแม่จะโกรธไหมก็ลองถามดูเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนอุ้ยถ้ามันร้อนหมดเลยเป่าเผื่อแม่เลยได้ป่ะเอามาเดี๋ยวเราจะมากัดด้วยกันเราตรงนี้ว่าจะหลุดป่ะอุ้ยหนูกัดตรงกลางหนึ่งร้อนมากเลยนะหนึ่งสองสามอื้อมันกรอบมากเลยหวานด้วยปากหวานนะเนี่ยอร่อยมันกรอบนะแม่เนาะถ้าลูกกินอย่างเงี้ยยังเฉยๆนะแต่พอแม่กินอย่างเงี้ยรู้สึกแปลกๆอร่อยอ่ะแต่แม่ชอบจริงๆนะมาทุกครั้งซื้อทุกครั้งเลยนะบอกได้เลยเรากินแล้วร้อนอ่ะแล้วมันกรอบๆข้างในนุ่มใช่โอเคนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่พวกเรามาแล้วชอบซื้อทานกันนะครับวันนี้ก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับก็คือบอกเลยอร่อยจริงนะครับ I am ชูรสนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่านะครับไปกันนี่นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่ร้านกุ้งยกกระทะนะคะฟิล์มสั่งไปเป็นไซส์ S เพราะว่าแม่พ่อน้องฟิวกินขนมจีนแล้วคนละ2จานแล้วฟิวกินชามเดียวอ่ะก็เลยได้เป็นกุ้งสั่งไปนะคะไซส์ S ใช่แล้วก็มีแผ่นโรตีด้วย2แผ่นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะน่ากินขนาดไหนครับผมที่นี่นะก็หลักๆเลยก็จะมีกุ้งนะแม่กุ้งถังใช่ไหมใช่กุ้งกระทะกุ้งถังเพราะว่าจริงๆเราเคยมาทานที่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยป่ะแม่เมื่อก่อนเนาะติดใจมากเลยเนาะแล้วอร่อยเห็นเขาดังไงในเน็ตอ่ะคนมาลงกันเยอะมากแบบเฮ้ยมันคืออะไรกุ้งถังอือฮึแล้วแบบเขาก็เทบนโต๊ะแล้วต้องใส่ถุงมือกินเนี่ยไม่มีช้อนซ่อมแปลกๆเนาะก็มันอร่อยดีนะมันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกแต่ว่าเขาเด็ดนะใช่ครับโอ้โหวันนี้เราสั่งเป็นไซส์เล็กนะแม่เนาะใช่เป็นไงพี่ฟิล์มอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมความเผ็ดระดับ2มีเดียมชาร้อนหรืออะไรร้อนดิชาขอไปปาดฝั่งนู้นหน่อยละกันนี่คือวิธีกินเขาใช่ไหมใช่อันนี้เหมือนเรียกอะไรอาหารอินเดียมันอร่อยอ่ะจับผมไม่หน่อยกินไม่ถนัดเลยชิมิโนโตะใส่เพลงกินเนาะอะไรของเขาเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยนะจะร้องเพลงเฮ้ยน้องๆรู้ยังว่าน้องฟิวเนี่ยตอนนี้กำลังจะมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะฮะไหนร้องโทษดิยังไม่รู้เลยเนื้อมีอะไรบ้างจะไม่ได้ถ้าร้องสดก็น่าจะลืมเนื้อน้องโอ้โหอยากจะให้เพื่อนๆแบบว่าได้ฟังเพลงอะไรเงี้ยว่าสปอยก่อนคร่าวๆพี่ฟิวบอกพูดน้อยนะครับเน้นกินดีกว่านะนี่เลยนะกุ้งถังนะครับคือมาหัวมุมเนี่ยแนะนำนะครับกุ้งถังนี่ก็คืออร่อยมากนะครับแล้วก็มีหลายร้านด้วยนะใช่ไหมแต่เราชอบกินร้านนี้ส่วนใหญ่นะครับผมแม่ใส่ถุงมือแล้วพ่อจะโดนแย่เป็นไงคะน้องฟิวกรุบกรุบเลยนะอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่ฟิวนะครับเป็นไงบ้างอร่อยค่ะท้องตั้งตาเริ่มหย่อนแล้วอะท้องตรงตาเริ่มหย่อนมันมีเนี่ยท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนท้องตาเริ่มหย่อนพูดอะไรเนี่ยอะไรของเขาแม่เมื่อกี้ที่หนูจำได้นะหนูบอกว่าท้องตึงตาเริ่มหย่อนเรารวบคำอ่ะท้องตึงตาเริ่มหย่อนแล้วอ่ะท้องตึงตาเริ่มหย่อนแล้วอ่ะท้องตรงตาเริ่มหย่อนมันมีเนี่ยท้องตึงท้องตาหย่อนหนูก็สี่คนได้ยินเหมือนกันเลยโอเคนะตอนนี้ก็ทานกันใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปไหนต่อคะไอติมโอ้โหกินต่อเลยเหรอไม่ย่อยใช่ไหมลุยต่อเลยโอเคนะตอนนี้นะคะเราก็กินกุ้งหังเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่ร้านไอติมเผานี่เดี๋ยวไปดูกันมีรสทุเรียนเมลอนกะทิชาเขียวช็อกโกแลตเรนโบ
ช็อกโกแลตชีสสตรอเบอรี่มะนาวคุกกี้ครีมวานิลลาบลูเบอรี่แม่เอาอะไรแม่กินอะไรอะไรก็ได้แม่พูดเหมือนจะเลี้ยงเลยอ่ะฟิล์มแม่เลี้ยงหนูก็ให้เกียรติคนจ่ายเดี๋ยวนี้คำพูดเขาเยอะฟิล์มเอามะนาวนี่มาแล้วกินเอาเมื่อกี้บอกร้อนขาหอยแห้งเปรี้ยวสรุปยังไงเนี่ยเนี่ยเราหลายใจจังเมื่อกี้ก็ร้อนสักพักก็เย็นสักพักก็เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวนี่อะไรอ่ะมะนาวนึกว่าแม่เขายังอีกเขาโมขนาดยังไม่ป้อนอีกป้อนแม่โอ้ต้องใช้มือจับกินเองเลยนะไม่มีป้อนฟิลไปโอ้โหเดี๋ยวไม่เอามาตกต่ำแล้วแหมก็จับปลาก็มันอยู่ในระยะนี้ระยะหนูอะเป็นไงแม่เป็นฟันเปรี้ยวโอ้กินมะนาวบ่อยๆจะทำให้ชินจ้าหรือว่าน้อยลงเอามานี่ซอยนี้ก็จะเป็นซอยแรกนะคะที่เราเดินมาเนาะจากด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินฝั่งนี้ก็จะเป็นของขายก็เปิดหลายร้านนะพ่อขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดาของขายเยอะมากบิ้วบราวนี่อุ้ยถึงกับร้องเลยเมื่อเห็นบราวนี่นะ10แถม1นี่ฟิวต้องซื้อ10แล้วเพื่อที่จะเอาแถม1จะกินชิ้นแถมนะชิ้นซื้อไม่กินสวยเลยค่ะไปเลือกดูขายชิ้นเท่าไหร่อันเนี้ยละ10บาท10บาทนะครับ1โอ้โหอย่างละ1ชี้ใหญ่เลยไม่ทันแล้วเรียบร้อยไปกินบนรถนั่นแหละอ่ะได้บอกเลยว่าอะไรนะแหนมหมูกินคู่กับบราวนี่อร่อยเดี๋ยวบอกก่อนมิกแอนด์แมทอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ไซส์ใหญ่79ค่ะพร้อมแอลกอฮอล์พร้อมติดน้องฟิวเจออะไรคะเป็นตัวสเปรย์แอลกอฮอล์นี่น่ารักมากเลยเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้จริงนะคะเป็นงานเลซูอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้159ค่ะสวยจังอันนี้จะสามารถติดชื่อลูกค้าแบบง่ายๆได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมแอลกอฮอล์ DIY ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนนี่3ชิ้นของมาฟิล2ของพี่ฟิล์ม1นะคะนี่ทําเป็นเรซินแบบนี้มันก็คือจะสวยมากๆแต่ของฟิล์มก็คือจะเป็นแบบธรรมดาแต่เขาก็จะใส่ตัวแอลกอฮอล์ให้แล้วก็มีน้องหมีห้อยมาด้วยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีสติกเกอร์ไว้แปะโอเคนะได้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อนะครับว่าที่นี่มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวแม่ไม่เดี๋ยวเราเห็นอะไรอ่ะปิ่นโตหรือเปล่าอ้าวแม่ซื้อปิ่นโตให้หนูหรอตัดให้เอาไว้ใส่น้ำมันรึเปล่าแม่ใช่เฮ้ยย้อนยุคขนาดนั้นเลยเหรอน้ำมันที่เราใช้เสร็จแล้วใช่เพราะปกติอ่ะแม่จะใส่แบบเป็นเหมือนกล่องกระปุกอะไรแล้วมันจะเลอะก่อนที่บ้านแม่เขาจะไว้ตอนเจียวน้ำมันหมูเสร็จเราก็จะใส่อย่างนี้ครับไม่เดือดนะสีอะไรสีเขียวค่ะใบไหนใบนั้นนะคะโอเคที่จริงร้านนี้เหมือนของแบบแนววินเทจนะแม่เนาะใช่ย้อนยุคเลยนะครับขอดูหน่อยนี่เลยยังมีหูหิ้วด้วยนะอย่างเปรี้ยวเดี๋ยวแม่จะไปซื้อมันหมูแล้วก็มาเจียวครับโอเคได้ของที่แม่ต้องการไปเลยแม่ก็ได้กับเขาแล้วเหมือนกันนะทุกคนได้หม้อกับบ้านเนี่ยนะใช่เอาไปใส่น้ำมันโอเคทำอะไรอยู่ครับเลือกซื้อชุดนอนเลือกซื้อชุดนอนดีกว่าดูแม่ดิแม่แบบงงๆอ่ะอะไรเนี่ยเขาจะขายเองด้วยไลน์ไม่ฟิล์มชอบไปไหนอันนี้ไม่ตัวนี้ที่ถือเดียวเห็นก่อนอะไรพี่คนชิมอ่ะแล้วก็สีเขียวโอ้ยสีเขียวค่ะเฮ้ยแต่นี้น่ารักฟิวใช่สีเนี้ยสวยมากปกติไม่เคยมีชุดนอนสีเขียวเหรอใช่ถามพี่เขาก่อนพี่คะนี่พี่ขายาวไหมคะขายาวหมดไปแล้วครับเหลือแค่นี้โอเคนะฮะตอนนี้น้องฟิวบอกว่าเลือกไปเลือกมาก็เจอสิ่งที่ใช่แล้วนะนี่เลยใช่ไหมลูกใช่พี่มีกางเกงให้ด้วยนะพ่อเป็นกางเกงขาสั้นก็น่ารักดีนะไม่ค่อยมีแบบเป็นเดทชุดนอนอะไรเงี้ยโอเคได้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะลูก290โอเคได้อ่ะจัดไปสแกนเองใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหจำได้พูดใช่ค่ะต่อไปนี้ต้องเรียกซอฟิลละฟิลซอฟิลไม่มีตังค์แล้วหนูรู้สึกว่าแม่งเงียบฮะก็ตังค์เขาหมดไงเขาถึงบอกให้เราโอนแม่บอกว่าสแกนนะลูกใช่เป็นคำที่หมดหวังมากตอนนี้เจออะไรนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเล่นเป็นสปอตอีตอนนั้นที่ไปร้านนี่ไงพี่เจี๊ยบอ่ะที่เขาอยู่ที่สะพานเหล็กอ่ะที่หนูถามว่ามีไหมอ่ะเขาบอกว่าของเพิ่งหมดมันฮิตมาก
มันมีหลายลายด้วยนะแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นลายแบบว่าปกติออริจินอลอันนี้190อันนึงเล่นเป็นใช่ไหมเล่นเป็นมันง่ายมากเลยนะแฮร์รี่พอตเตอร์มั้ยก็ไม่เอา2แบบหรอหรือว่าจะเอาแค่แฮร์รี่มันจะดูเฉยๆเนี่ยคนอ่ะคนละอันแต่คนละอันโอ้สิฮะเอ้าของอันค่ะโอเคนะตอนนี้ก็เจอกางเกงนะครับกางเกงช้างนะราคาตัวละ100บาทนะครับคุณพี่ก็บอกว่าที่นี่ขายแบบเน้นกำไรนิดเดียวนะฮะให้ลูกค้าได้แบบได้ซื้อของถูกนะครับถือเป็นร้านที่แบบน่ารักมากเลยนะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะแวะมาได้นะครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้างตู้โค้กนะครับพี่ฟิล์มมาไปกี่ตัวครับ2น้องฟิล์มราคาฟิล์มเอาเป็นสีกรมฟิล์มเอาดำกับสีแดงด้วยครับซื้อ3ตัวเพิ่งจะ300นะครับถือว่าไม่แพงนะถูกมากเลยนะครับมาอุดหนุนกันนะครับนี่ละฟิวจะสแกนอีกแล้วอันโน้นน่ะน้องฟิวจ่ายพี่ฟิวแล้วก็380อันนี้พี่ฟิวก็จ่ายไป400เออแล้วก็พี่ฟิวก็โอนหนูคืนมา40บาทก็จะได้ออกคนละ340เข้ากันไงนับไม่ทันไม่เอาโดนโกงไม่ก็คืออ่ะไอของเล่นใช่มั้ยของเล่นใช่มั้ยมาอันละ190 2อันก็380ใช่มั้ยล่ะเสร็จหนูก็ออกมาเลยทั้ง2อันเสร็จปุ๊บอันเนี้ยมาตัวละ100ซื้อ3ตัวใช่มั้ยล่ะมันก็300แต่ว่ายอดที่หนูจ่ายไปมา380ก็ขาดอีก80ก็ได้อยากให้มันครึ่งๆอ่ะพี่ฟิล์มก็โอนให้หนูมาอีก40จะได้ออกมาละ340อ่ะโอเคแล้วหนูพูดผิดตรงไหนอ่ะขอโทษนะคะที่เก่งคณิตนี่โอเคนะร้านเมื่อกี้ก็ได้เก่งช้างมาทั้งหมด4ตัวนะครับใช่พี่พิมเจออะไรครับนี่100ทุกตัวทั้งร้านเลยมันจะเป็นฟิลแบบว่ามือ2แล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้าโลเมียอยากเข้าไปดูตัวนี้ไงตัวนั้นสีส้มๆไอ้ห่าน้องสั้นทำไมคะใช่เป็นอาชีพไงเป็นอาชีพไอ้เราก็นึกว่าอะไรอันนี้เป็นเสื้อกระสอบนะน่าจะเป็นเสื้อมือ2นะแต่ก็แนวๆนะเออเฟี้ยวดิโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มบอกว่าเลือกเสื้อตัวละ100บาทนะครับได้มาทั้งหมดกี่ตัวเอ้ยได้มา3ตัวนี่เป็นแจ็คเก็ตแบบผ้าลม1ตัวเป็นสีแบบกลมๆดำๆหน่อยแล้วก็จะเป็นแบบผ้าไว2ตัวจะเป็นโทนหรอเออโทนชิวๆไปทะเลสวยหมดด่ะ100เดือนทั้งร้านเอาไงนี่พี่เจ้าของร้านบอกว่าไงรู้ป่ะจริงๆแล้วนะครับราคานี้หาซื้อไม่ได้นะครับใช่เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนว่าเขาจะแยกเป็นโซนแบบยิ่งสูงยิ่งแพงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ขายได้เพราะอะไรรู้ป่ะช่วงโควิดพี่ก็อยากระบายของเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆนะครับพี่ก็บอกว่าราคานี้จริงๆแล้วเนี่ยหาซื้อไม่ได้หรอกครับนะครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้นะก็ต้อง100ทั้งร้านนะยังไงก็มาอุดหนุนกันด้วยนะครับใช่บางทีก็เป็นแบรนด์อย่างเมื่อกี้ฟิล์มเจอรี่อย่างเงี้ยมันก็แชมเปี้ยนโอ้โหก็ร้อยถือว่าโอเคมากเลยนะราคาจับต้องได้จริงๆนะครับอย่ามองว่าเป็นเสื้อมือ2นะพ่อบอกเลยนะแนวนี้เป็นวินเทจนะครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะเสื้อผ้าใหม่ๆที่ออกแบบมาแบบนี้มีเยอะมากเลยนะย้อนยุคนะครับตัวนึงเกือบ 2,000 นะบางตัว 2,000 กว่าบาทยังมีเลยนะใช่แล้วแบบฟิล์มอ่ะบางทีก็ใส่พวกเสื้ออย่างเงี้ยนี่แหละบางทีก็ไปเอฟมาทำนี่มันเป็นกระสอบนี่พี่ฟิล์มมาดูนี่นี่พ่อจะบอกว่าลายพวกนี้เนื้อผ้าประมาณนี้นะ 1,800 2,000 นะที่พ่อซื้ออยู่อ่ะใช่ป่ะมีแบรนด์ XL เนี่ยคือแบบเป็นราคาที่แบบจับต้องได้จริงๆใช่ไหมพี่ฟิล์มได้อันนี้มากเลยมั่วเปียวเปียวได้มาแล้วทางเขาจริงๆเลย300เองได้ทั้ง3ตัวปกติซื้อข้างนอกนะมือหนึ่งก็จะเป็นแบรนด์แบบยิบย่อยเลยน้อย390เงี้ยเพิ่งได้ตัวเดียวใช่ไหมนี่300ได้3ตัวเป็นแจ็คเก็ตด้วยมีเป็นเสื้อกระสอบที่เป็นถือว่าเป็นเหมือนสเวตเตอร์ด้วยนะข้างในก็คือเต็มเลยมีหลายสีมีหลายไซส์มากน้องก็คือเสื้อแบบว่าแบรนด์ดีๆนี่เองเนาะใช่เนี่ยก็เป็นพวกสเวตเตอร์ส่วนใหญ่โอเคได้นะพี่ฟิล์มเขาก็ชอบเสื้อผ้าแนวนี้ด้วยนะครับพี่นุ่นหวานอย่างนี้แนวนี้เขาก็ชอบนะครับใช่อย่างเสื้อที่ใส่คือตัวใหญ่ไว้ก่อนเผื่อพ่อใส่ด้วยอะไรแค่ถึงซอกอ่ะโอเคได้เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ครับ300บาทนะใช่แล้วพร้อมสแกนจ้ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือมาเดินรอบเนี้ยได้ของกลับไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของใช้เสื้อผ้าแล้วก็ของทานนะคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ที่เราได้มารอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าใช่ของกินเราก็ซื้อมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นกันใช่ไหมก็ถือว่าคลิปวันนี้ได้ครบหมดทุกอย่างใช่ค่ะรู้สึกได้ว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยเบาใช่แล้วท้องก็เริ่มแน่นด้วยนะคะเพราะเราบอกว่าเสียทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยใช่แบบกินอิ่มหนังตาเริ่มหย่อน
โอเคคุณรู้เรื่องแล้วนะคะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะมาเที่ยวตลาดหัวมุมนะได้ของกลับไปเยอะมากแล้วก็กินเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับวันนี้เพราะว่ามันเน้นเป็นของใช้ซะมากกว่านะครับก็พามาดูว่าที่ตลาดหัวมุมนะครับมีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วที่นี่ก็หลากหลายนะเป็นตลาดกลางคืนเนาะถือว่ามาแล้วตอบโจทย์นะครับใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถแวะมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย